สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปู้นะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันนิดนึงนะคะเป็นเกมที่ชื่อว่าหมูยอเจ้าไหนนะคะอร่อยในใจคุณนะคะซึ่งเรามีกรรมการนะคะก็คือน้อยค่ะน้อยทักทายกล้องด้วยแล้วก็พี่ปอนค่ะสวัสดี FC นะคะก็พอดีปู้ซื้อมาทั้งหมด7เจ้าแต่นี้ต้องขอบอกก่อนว่าที่อุบล นะคะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจังหวัดนะคะที่มีหมูยอที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะก็จะมีหลายๆเจ้านะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศทีนี้เจ้าที่ผู้คัดเลือกมา7เจ้านี่นะคะก็เป็นเจ้าที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวแล้วก็มีทัวร์มาลงนะคะอันนี้คือต้องขอบอกก่อนว่าไม่ได้เข้าข้างเจ้าไหนนะคะอันนี้เราแค่ทำสนุกๆเนาะเดี๋ยวจะให้ชิมนะคะแล้วก็ให้ลงคะแนนพี่ปอนกับน้อยชิมนะคะแล้วก็ให้ลงคะแนนมันจะมีคะแนนเต็ม10นะคะอันนี้พี่ปอนกับน้อยไม่รู้นะคะว่าเป็นของเจ้าไหนปู้มีหมายเลขแล้วก็มีชื่อร้านอยู่ตรงใต้จานนะคะน้อยลงคะแนนด้วยจะจำได้เหรอชิมก่อนอาหารเที่ยงนะคะเราชิมก่อนอาหารเที่ยงเพราะแต่ตอนเที่ยงเตรียมกับข้าวไว้แล้วในระหว่างที่รออุ่นกับข้าวอยู่แล้วก็มาเล่นเกมนี้กันนะคะอันนี้น้อยกับพี่ปอนไม่รู้เลยนะคะว่าเจ้าไหนเพราะว่าผู้แอบซ่อนคำเฉลยอยู่ข้างใต้ตอนนี้ปูก็ไม่รู้นะว่าคะแนนเท่าไหร่นะคะแต่คะแนนเต็ม10นะคะชิมถึงหมายเลขไหนกันแล้วคะสุดท้ายแล้วนะคะเมื่อกี้เห็นพี่ปอนสั่นหัวสั่นหัวนี่คืออะไรคะทีนี้มาดูคะแนนนะคะคะแนนของพี่ปอนแล้วก็ของน้อยนะคะของพี่ปอนนี่คือตัวบนนะคะของน้อยนี่คือตัวล่างจานแรกนะคะหมูยอจานแรกพี่ปอนให้7ค่ะน้อยก็ให้7เท่ากันจานที่2นะคะพี่ปอนให้8น้อยให้7นะคะหมูยอจานที่3พี่ปอนให้6น้อยให้7หมูยอจานที่4พี่ปอนให้6น้อยให้6เท่ากันนะคะจานที่5พี่ปอนให้6คะแนนน้อยให้5คะแนนจานที่6น้อยให้6คะแนนพี่ปอนให้5คะแนนแล้วก็จานที่7นะคะทั้ง2คนให้คะแนนเท่ากันที่6คะแนนค่ะต้องบอกว่าคะแนนนี่คือส่วน10นะคะเต็ม10นะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะว่าหมายเลข1ถึง7นั้นเป็นหมูยอที่มาจากร้านไหนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นนะค่ะเดี๋ยวถามพี่ปอนนิดนึงว่าทำไมพี่ปอนถึงให้หมูยอร้านแม่ฮายได้คะแนนสูงสุดคะได้8ส่วน10เพราะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าที่ได้8คะแนนนี้นะคะก็เพราะว่าเขามีความเป็นตัวของเขาเองในหมูยอนะคะรสชาติกลมกล่อมไม่ว่าจะเป็นพริกไทยนะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสเป็นยังไงคะรสชาติอะไรนะคะเนื้อสัมผัสเป็นยังไงคะเนื้อสัมผัสก็กลมกล่อมค่ะอร่อยนิ่มค่ะก็เลยให้8ค่ะอ๋อโอเคค่ะแล้วน้อยให้คะแนนอันไหนสูงสุดน้อยจะให้คะแนนเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะคะได้7คะแนน7ส่วน10เดี๋ยวถามน้อยดูนะคะว่าทำไมน้อยถึงให้มีร้านไหนคะร้านสามชัยร้านแม่ฮายแล้วก็ร้านนงเยาตัดสินในการกินหมูยอของน้อยแล้วกันนะคะก็คือจะดูจากรสสัมผัสว่ามันมีความนุ่มละมุนหรือเปล่าแล้วก็รสชาติกลมกล่อมบางร้านที่น้อยให้คะแนนน้อยเพราะว่ามันจะติดรสหวานนิดนึงเพราะว่าปกติน้อยไม่ชอบทานหวานแล้วก็แบบรสสัมผัสมันจะแบบกระด้างแข็งคือมันไม่นุ่ม
มีนุ่มละมุนเวลาเราเคี้ยวเรารับประทานนะคะก็เกณฑ์การตัดสินก็คือ3ร้านแรกเนาะก็คือเขาทำได้ออกมาค่อนข้างโอเคคือตัวหมูยอจะมีความนุ่มแต่ว่าจานที่5ที่6ค่ะจานที่5ที่6น้อยให้5คะแนนคือแต่แปลกนะปกติร้านนี้ก็เป็นเจ้าประจำเหมือนกันแต่ด้วยวันนี้มันอาจจะกระด้างหน่อยนึงก็แล้วก็ไม่ค่อยถูกปากเนาะใช่แต่ของพี่ปอนนี่คือจาน1ได้7คะแนนจานที่2คือให้คะแนน8คะแนนนะคะแล้วก็จานที่เหลือพี่ปอนให้6คะแนนเท่ากันหมดเลยเนาะก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณทั้งน้อยแล้วก็พี่ปอนมากๆนะคะที่มาร่วมสนุกกับเราทีนี้เราพวกเรา3คนต้องขอบอกว่ามันเป็นรสนิยมส่วนตัวของพวกเรานะคะเราไม่ได้ชี้นำแล้วก็ไม่ได้ตัดสินว่าร้านไหนอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะแต่คือมันอร่อยในแบบของเราชิมคือเราชิมแล้วเราชอบแบบนี้นะคะก็เพื่อนๆก็ไปตัดสินเอาเองเนาะว่าร้านไหนถูกปากเพราะว่าคือการกินเนี่ยมันเป็นรสนิยมชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบออกหวานออกเค็มบางคนชอบเนื้อดินเนียนบางคนดินเนียนไม่ชอบนะบางคนชอบแบบมีสัมผัสมี texture หนึบๆอะไรเงี้ยค่ะก็วันนี้ก็ในฐานะนะคะที่เราเป็นคนอุบลอยู่อุบลนะคะแล้วก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ก็เหมือนเล่นเกมสนุกๆนะคะก็ให้เพื่อนๆไปตัดสินเอาเองเนาะถ้าเผื่อใครมาอุบลนะคะหนึ่งในของฝากนะคะที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลก็คือหมูยอนะคะซึ่งมีหลายเจ้ามากๆเราไม่สามารถที่จะตามมาได้หมดอันนี้คือเป็นร้านหมูยอที่อยู่ตรงถนนศรีนรงค์แล้วก็ถนนพะโลชัยนะคะที่ทัวร์ไปลงเยอะๆทีนี้เราอาจถ้าเผื่อในโอกาสต่อไปเนาะเพราะจริงๆมันมีหลายร้านมากจริงๆนะก็อาจจะทำภาค2นะคะเพราะมันยังมีอีกเก็บตกอีกหลายร้านอีกเนาะอันนี้คือเมื่อเช้าขับรถไปซื้อมาได้7ร้านนะคะยังไงก็วันนี้ขอบคุณน้อยกับพี่ปอนมากๆเลยค่ะที่ร่วมสนุกกับช่องเข้าครัวกับปู้นะคะขอบคุณนะคะ